สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Ashila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโมบิลสูตรกันดั้มยูเซียเกตในเซิร์ฟโกลบอลนะก็สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันเป็นช่วงโกลเด้นวีคนะครับของญี่ปุ่นเขานะทำให้การอัปเดตเนี่ยมันเหมือนจะหยุดนิ่งไปนะกิจกรรมนี่วันพุธที่ผ่านมานี่เมื่อวานนะครับวันที่1เนอะก็ไม่มีนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเลื่อนไปเมื่อไหร่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีพรีวิวอีเวนต์ใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์ Battle Rush นะครับอีเวนต์ Battle Rush คราวนี้นะครับก็จะเป็นวันที่8พฤษภาคมนะครับก็จะเป็นวันพุธหน้าเลยนะสำหรับศัตรูนะครับก็จะเป็นตัวสีเขียวนะครับคาดว่าคือเท่าที่ไปดูมาจากในข้อมูลของวิกินะคิดว่าน่าจะเป็นอาฉายารูปจูโดอาชิตะนะครับดูจากข้อมูลในเว็บวิกินะครับมันน่าจะมาตรงกับ Battle Rush รอบที่7นะครับของเซิร์ฟ JP เนอะที่เป็นหน้าปกตัว Double Zeta นะแล้วก็หน้าปกคู่กับไอเนี่ยตัว Cubele Mark II สีส้มนะครับน่าจะมาตรงอันนี้แหละนะครับของรางวัลที่ได้น่าจะเป็นมูจิก้าตัวนี้น่าจะเคยแจกมาแล้วนะครับแต่คิดว่ามันจะแจกมาแค่ตัวเดียวใช่ป่ะคือมันต้องอัปเดตเต็มถึง5บ้างหรือไม่แน่เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกอันก็ได้นะอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสสลับไปเป็นอีกอันนึงนะก็คือตัวนี้นะครับครั้งที่11นะ Battle Rush ครั้งที่11เหมือนกันนะตรงนี้ก็มีตัว SR คือ Goof Bomber นะGoof Bomber Type นะครับแจกเหมือนกันเป็นตัวสีแดงนะครับคิดว่าน่าจะ2อันนี้แหละอันใดอันหนึ่งนะครับโดยที่ฉายาที่ผ่านด่านเอ็กตร้านะครับก็จะเป็นรูปจูโดทั้งคู่อันนึงจะเป็นขอบลุงนะอีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้นะครับเขียนว่าอะไรไม่รู้กันดั้มนี่แหละแต่ว่าไอ้ฉายาจูโดเนี่ยมันเคยมีแจกมาแล้วทีนึงนะครับน่าจะได้กันทุกคนก็คือรอบที่ได้ไอ้เจ้าหุ่นตัวนี้นะ SR กันดั้มสไตล์อะไรไม่รู้แหละนะครับอันนี้น่าจะมีแจกกันหมดแล้วล่ะนะแต่อันเนี้ยคือไม่รู้ว่าเขาจะเอาอันนี้มาหรือว่าเอาอันนี้มานะแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับที่ได้พร้อมกับมูจิก้าสำหรับบอสนะครับก็จะเหมือนเดิมเลยคือมีนิวกันดั้มที่แบบฮิวหมู่นะครับดับเบิลเซต้านะครับที่ทำดาเมจได้เยอะนะครับนี่ตรงนี้เขาเขียนบอกไว้นะแล้วก็ดีโอนะครับที่สามารถหลบแล้วก็ฮิวเลือดตัวมันเองได้ซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่การปรับของเขาเหมือนกันเพราะว่าอย่างแบทเทิลรัชคราวก่อนรู้สึกว่าดีโอมันจะฮิวเลือดน้อยมากนะก็เลยง่ายแบบสุดๆไปเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเขาปรับดีโอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เหนื่อยขึ้นนะครับประมาณนั้นเช็คจากหุ่นที่แจกนะครับที่เป็นตัว SR นะเดี๋ยวไปกดดูตรงนี้นะครับเนี่ยมันเคยแจกกิจกรรมนี้เราเคยเล่นมาแล้วเนอะตัว Assault Kyujukyo Chiki เนี่ยนะน่าจะเป็น Battle Rush ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ามูจิก้าบ้างมันยังไม่ครบนะเขาอาจจะเอาตัวนี้มาหรือไม่ก็จะเอากรุ๊ปบอมเบอร์มาแต่คิดว่าผมคิดว่าไอ้มูจิก้านี่แหละนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวขอรีเซ็ตมันก่อนโอเคเรียบร้อยสำหรับในส่วนของตู้กาชานะครับตัวที่จะเข้ามาก็น่าจะเป็นตัวสีแดงเหมือนกันนะเดี๋ยวพาไปดูในเซิร์ฟญี่ปุ่นคร่าวๆละกันนะครับว่าเขาจะเอาตัวไหนเข้ามานะก็สำหรับโมบิลสูตรสีแดงที่น่าจะเข้าตู้นะครับดูจากในเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วเนี่ยตัวที่ยังไม่เข้าในโกลบอลนะตัวแรกก็จะเป็น Engage Zero Incom แต่คิดว่าตัวนี้ไม่น่าใช่ตัวนี้เขาน่าจะเอาไว้เล่นสำหรับอีเวนต์หลักนะครับที่มีพิสมอนทานอยู่แล้วล่ะนะคิดว่านะตัวนี้น่าจะยังไม่ใช่บัญชีนอนเข้าไปแล้วถ้าเลื่อนมาเรื่อยๆเนี่ยจะมาเจอไอ้นี่นะครับแมกนามาเดลตัวนี้มีโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือความสามารถของตัวนี้มันสามารถทำให้ศัตรูนะครับหลบหลีกไม่ได้นะติดสถานะหลบหลีกไม่ได้8วินาทีก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะเอามาขายเพื่อจะเอามาจัดการกับดีโออะไรแบบนี้เนอะนะเพราะว่าบอสเป็นดีโอนะครับซึ่งตัวนี้เกียรติอติเร็วด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มการหลบหลีกตัวเองไ
นะ30วิ 50% 30วินาทีแรกนะครับแล้วก็พออันติแล้วจะทำให้ศัตรูหลบเลี่ยงไม่ได้นะครับประมาณนั้นแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยเพิ่มแม็กดาเมจนะครับขึ้นเป็น 200,000 ตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจของสีแดงมีเอนเกจเซโร่นะครับตัวนี้อีกตัวนึงซึ่งคิดว่ายังไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นหุ่นของพิชมอนทานมันน่าจะไปลงเป็นอีเวนต์หลักมากกว่านะครับอีกตัวนึงนะครับที่มีโอกาสสูงเหมือนกันก็คือริกโดมนะครับทันเดอร์โบแล้วก็อีโอเฟมิงริกโดมทันเดอร์โบเป็นตัวโล่สีแดงนะคือรู้สึกว่าโกลบอลยังไม่มีโล่แดงใช่ไหมที่เป็นตัว UR นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะคือไม่แม็กหน้ามาเดลก็ริกโดมนั่นแหละนะครับคิดว่านะแต่ถ้าจะหลุดเนี่ยก็มีโอกาสที่หวยจะไปออกอีก2ตัวที่แบบโหค่อนข้างไกลนะก็คือเรสเซต้านะครับเซต้าแดงของเรสเน็กนะครับแล้วก็เมซาร่าของซาร่าเซฟิรอฟแต่มองว่ายังไม่น่าเอาเข้ามานะเพราะว่ามันจะถือว่าเป็นการข้ามไกลมากเลยนะเนี่ยคือมันจะมาแบบโหอีกรุ่นนึงเลยอ่ะมันน่าจะครบปีหนึ่งก่อนอ่ะเพราะนี่มันจะข้ามเซฟเซจอาร์ไปเลยนะข้ามไปหลายตัวมากนะครับคือคิดว่าไปไม่ถึงหรอกไม่น่าจะเอาตัวพวกนั้นเข้ามาคิดว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่แม็กหน้ามาเดียวก็เป็นลิกดอมซันเดอร์โบนี่แหละนะครับที่มีโอกาสจะเข้าในเซิร์ฟโกลบอลนะสำหรับลิกดอมซันเดอร์โบนี่ก็เป็นตัวโล่ธรรมดานะมีถ้าเกิดอัพ5ดาวนี่เพิ่มเลือดMax HP ขึ้น 25% นะครับมีเกียร์ EX มา 50% ตั้งแต่เริ่มต้นเนาะแล้วก็เพิ่มดาเมจที่เป็นตัวกระสุนจริงนะครับหรือว่ากระสุนโปรเจกไทล์นั่นแหละนะแต่ว่าอติก็ไม่มีอะไรนะตัวนี้อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะครับคือว่าคิดว่าไม่ลิกดอมของซันเดอร์โบกับแม็กหน้ามาเดียวนี่แหละนะครับที่มีโอกาสจะเข้ามาสูงเลยก็ถ้าดูจากตัวหุ่นโล่นะครับของเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะยังไม่มีหุ่นแดงมานะสายอัมเมอร์นะที่เป็น UR นะครับเนี่ยเหมือนจะยังไม่มีเลยนะมีดิโอโล่เขียวมีโล่เขียวแล้วโล่สีทองมีแล้วโล่สีม่วงมีแล้วขาดตัวโล่ที่เป็นสีแดงนะครับที่เป็นตัว UR เพราะว่าตอนนี้โล่แดงมันจะมีแค่ SR ซ็อกนะครับมีโอกาสที่โล่แดงจะออกก็น่าจะเป็นริกดอมซันเดอร์โบเหมือนกันนะแต่อีกมุมนึงก็มีโอกาสที่จะออกเป็นตัวแม็กหน้ามาเดียวอย่างที่ผมบอกไปเพราะว่ามันมีดีโอมาใช่ป่ะเขาอาจจะอยากให้ผู้เล่นแข่งขันกันนะเอาตัวที่แบบคือเป็นตัวสีแดงที่โจมตีหนักๆแล้วก็ปิดกันหลบหลีกได้อย่างแม็กหน้ามาเดียวเข้ามาอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะก็คาดเดาไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีนึงน่าจะเป็นช่วงประมาณสักสัปดาห์หน้านะครับเขาน่าจะมีรีวิวออกมาใกล้ๆเนอะน่าจะวันจันทร์จันทร์หน้านะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เรามาพรีวิวคร่าวๆไว้เท่านี้ก่อนละกันนะสำหรับกิจกรรม Battle Rat อันใหม่วันที่8พฤษภาคมนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ